สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าของหนูฉีดยาคุมพอเลิกฉีดครบ1ปีมีประจำเดือนแต่พอเดือนต่อมาไม่มีมา3เดือนแล้วค่ะเสี่ยงเป็นอะไรหรือเปล่าคะคำตอบก็คืออันนี้ไม่เสี่ยงและอะไรเลยครับปกติครับเป็นภาวะที่พบได้มากครับหลังจากที่ฉีดยาคุมมานะครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าการฉีดยาคุมอิทธิพลจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะครับในยาคุมมันจะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ยบางลงครับถ้าบางลงมากเท่าไหร่ประจำเดือนมันก็จะไม่มาครับถ้าบางจนไม่มีการหลุดลอกของประจำเดือนก็จะไม่มีประจำเดือนมานะครับอันนี้เป็นอิทธิพลจากฮอร์โมนของการฉีดยาคุมครับซึ่งเป็นปกติที่พบได้ครับไม่เสี่ยงเลยครับและอย่างในกรณีเคสนี้ก็เป็นภาวะปกติเลยครับของการที่ฉีดยาคุมซึ่งพบได้บ่อยครับหลังจากที่ฉีดมาครบ1ปีปกติยาคุม1เข็มจะฉีดทุกๆ3เดือนนะครับ1เข็มมิลลิ3เดือนในช่วงแรกๆของการฉีดยาคุมครับคุณผู้หญิงหลายๆคนก็จะมีเลือดออกกระปิดกระปอยครับมามั่งไม่มามั่งบางคนมาทั้งเดือนก็มีครับมากระปิดกระปอยแบบเนี้ยในช่วงเข็มแรก2เข็มแรกซึ่งก็จะพบได้ประมาณ3เดือน4เดือนจนถึง6เดือนได้นะครับในบางคนแต่ถ้าฉีดไปเรื่อยๆเข็ม2เข็ม3เข็ม4ซึ่งถ้าเกิดฉีด3เข็มก็9เดือนแล้วใช่ไหมครับพอเข็ม4ก็12เดือนครบปีนึงไปแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วประจำเดือนก็จะไม่มาครับเพราะว่าอิทธิพลจากฮอร์โมนจะทำให้เยื่อบุโพรงลูกมันบางมากจนกระทั่งไม่มีประจำเดือนครับสรุปก็คืออย่างในกรณีเคสนี้นะครับเป็นภาวะปกติเลยครับของคนที่ฉีดยาคุมมาเกิน1ปีซึ่งพบได้ในคุณผู้หญิงแทบจะทุกคนครับที่ฉีดยาคุมเป็นอิทธิพลจากฮอร์โมนของยาคุมที่ฉีดแล้วจะทำให้เยื่อบุโพรงลูกบางนะครับจนประจำเดือนไม่มาครับอันนี้เป็นปกติเลยนะครับไม่เสี่ยงอะไรเลยครับการฉีดยาคุมเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ลืมกินยาคุมบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่อยากกินยาคุมอยากจะฉีดแต่ต้องมาฉีดทุกๆ3เดือนนะครับและถ้าคุณผู้หญิงคนไหนที่อยากให้มีประจำเดือนมาทุกเดือนปกติก็ต้องกินยาคุมดีกว่าครับแต่ว่าการกินยาคุมก็ต้องกินทุกวันนะครับห้ามลืมเพื่อให้ระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดคงที่ประจำเดือนก็จะมาเป็นปกติเรากำหนดวันที่ประจำเดือนมาได้แน่ๆเลยครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยงก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงติ๊กต๊อกได้เลยนะครับ